วานนี้กระทรวงการคลังประกาศวิธีรับเงิน 6,000 เหรียญและเปิดตัวสายด่วน1988เพื่อให้บริการประชาชนโดยสามารถขอรับเงินได้5ช่องทางได้แก่ลงทะเบียนออนไลน์กดเงินสดทาง ATM การรับที่ที่ทำการไปรษณีย์การฝากเข้าบัญชีโดยตรงเป็นต้นจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่วันพุธหน้านี้ในวันแรกจะให้ลงทะเบียนสำหรับผู้ถือบัตรประชาชนที่มีเลขท้าย0และ1ต่อมาตามด้วยเลขท้าย2ถึง9และวันที่27มีนาคมเป็นต้นไปลงทะเบียนได้ทุกคนวันที่28สามารถกลับไปตรวจสอบข้อมูลที่เว็บไซต์ที่ลงทะเบียนอีกครั้งว่าถูกต้องหรือไม่发号以后，你就可以上来查询自己的账户是不是正确，我会告诉你是否正确。如果错误的话，你就请你修改。到时间发现你没有入账，你也可以来看，我们也会告诉你账户是否正确或错误。กลุ่มแรกที่จะได้รับเงินคือกลุ่มเปราะบางประชาชนพื้นที่ชนบทห่างไกลเงินจะเข้าบัญชีโดยตรงส่วนการลงทะเบียนหลังประธานาธิบดีลงนามและประกาศอย่างเป็นทางการจะได้รับเงินภายใน5วันทำการส่วนการเบิกผ่าน ATM และที่ทำการไปรษณีย์จะช้ากว่าเล็กน้อย邮局是这 B 加21啦然后 ATM 是 B 加这个14柜启动有13家的金融机构已经这个纳进来目前的台数接近26,000覆盖率大概80%ประชาชนที่เลือกกดเงินสดทาง ATM และรับที่ที่ทำการไปรษณีย์ไม่ต้องลงทะเบียนออนไลน์ส่วนระบบลงทะเบียนจะให้บริการอีกอย่างน้อย6เดือนจึงไม่จำเป็นต้องแย่งกันลงทะเบียนในช่วงแรกวันนี้ที่ตำบลว่านหลงเมืองฮวาเหลียนเกิดแผ่นดินไหว4ครั้งครั้งที่รุนแรงที่สุดเมื่อเช้าเวลา 9:45 นขนาด 5.3 มีความลึก 7.2 กิโลเมตรพื้นที่ตะวันออกรับรู้ได้อย่างชัดเจนแผ่นดินไหวเช้านี้ที่ฮวาเหลียนวัดแรงสั่นสะเทือนได้ระดับ4ที่อาวันตาเมืองนันโถตำบลฉางปิงเมืองไถตงและเมืองฮวาเหลียนระดับ3พื้นที่อื่นๆระดับ1ถึง2หลังจากแผ่นดินไหวครั้งแรกเมื่อเวลา 9:45 นาฬิกาเกิด after shock ตามมาอีก3ครั้งขนาด 4.4 3.9 และ 3.7 ตามลำดับกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้มีสาเหตุหลักมาจากแผ่นเปลือกโลกยูเรเซียและฟิลิปปินส์เคลื่อนตัวชนกันคาดว่าอาจจะเกิด after shock ขนาด 3-4.5 ในอีก2วันข้างหน้าเตือนประชาชนให้ระมัดระวังฝนไม่ตกมาหลายเดือนแล้วเกษตรกรไร่ชาในตำบลกูกเคิงเมืองหยุนหลินกล่าวว่าเมื่อไม่มีน้ำกิ่งและใบชาจะเหี่ยวเฉาและเหลืองแตกหน่อใหม่ไม่ได้ผลผลิตใบชาปีนี้ลดลงมากและบางแห่งก็เก็บเกี่ยวไม่ได้เลยบ่ได้ผลเนี่ยขออีบ่สี่กี่เนี่ยให้กินนี่ต้องไปต้องบ่อ่ะบ่บ่ชุนชาชุนชาจังบ่ช่วงเวลานี้ของแต่ละปีเป็นช่วงการเจริญเติบโตของใบไผ่สีเขียวซึ่งใช้ห่อบ้าจ่างตอนนี้ใบไผ่ยังคงเป็นสีเหลืองและร่วงอย่างรุนแรงใบไผ่อาจไม่พอสำหรับเทศกาลบ้าจ่างลูกแพที่เหมียวลี่ก็ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งเช่นกันมอเตอร์สูบน้ำของเกษตรกรหยุดทำงานพื้นที่ไร่ปลูกลูกแพใกล้เขื่อนหลุยอีฐานอยู่ในสภาพแห้งแล้งมีสารอาหารไม่เพียงพอทำให้ผลไม่โตสร้างความเสียหายทางการเกษตรอย่างรุนแรงเมื่อวานนี้ UN เผยอันดับประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกปี2023ฟินแลนด์ครองอันดับ1ต่อเนื่องเป็นเวลา6ปีติดต่อกันประเทศฟินแลนด์ตั้งอยู่ในยุโรปเหนือฤดูหนาวมีอากาศหนาวจัดแต่ระบบสังคมที่ดีทำให้ผู้คนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขการจัดอันดับความสุขโดยประเมินชีวิตของประชาชนในกว่า150ประเทศทั่วโลกในช่วง3ปีที่ผ่านมาประกอบด้วยปัจจัยสำคัญ6ประการได้แก่การสนับสนุนทางสังคมรายได้สุขภาพเสรีภาพความเอื้ออาทรและการทุจริตคอร์รัปชันประเทศฟินแลนด์มีระบบสวัสดิการที่ดีมีคะแนนนำหน้าประเทศอื่นๆทั้งหมดการจัดอันดับในปีนี้มีผลใกล้เคียงกับ4ปีที่ผ่านมาฟินแลนด์เดนมาร์กและไอซ์แลนด์กลุ่มประเทศยุโรปเหนืออยู่ใน3อันดับแรกส่วนอันดับที่4อิสราเอลซึ่งไต่ขึ้นมาจากปีที่แล้ว5อันดับลิทัวเนียกลายเป็นประเทศใหม่เพียงประเทศเดียวที่อยู่ใน20อันดับแรกในปีนี้ขึ้นสู่อันดับที่20เป็นครั้งแรกขยับขึ้นมาถึง32อันดับตั้งแต่ปี2017ส่วนไต้หวันอยู่ในอันดับที่27ในปีนี้ร่วงลง1อันดับจากปีที่แล้วจีนอยู่ในอันดับที่64ส่วนประเทศที่ประชาชนมีความสุขน้อยที่สุดในโลกคืออัฟกานิสถานตามด้วยเลบานอนทั้ง2ประเทศต่างก็ได้รับความเสียหายจากสงคราม